ฝังด่วนอีชิอิยิ้มแข้งทีมชาติไทยฟอร์มดีสุปชัยใจเด็ดถึงเวลาลุยต่างแดนแล้วด้านธนวัฒน์ฟอร์มเริ่มมาส่วนบุรีรัมย์เผยเหตุเปลี่ยนโค้ชใหม่ด้านฟุตซอลไทยได้ข่าวดีมูฮัมหมัดมาล่าแชมป์เอเชียพร้อมลุ้นตั๋วไปฟุตซอลโลกเกิดอะไรขึ้นติดตามได้ในคลิปนี้นะครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Channel ตองซุยนะครับคลิปนี้ก่อนเข้าสู่เนื้อหานะครับแนะนำนี่เลยนะเปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่กระเนพัดในเคสกาโนล่าบาร์ผสมอัลมอนด์แน่นๆโปรตีนเน้นๆกระเนพัดในเคสกาโนล่าบาร์อร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่7-Eleven 15บาทขายแล้วนะครับใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องซุยคอนเฟิร์มนะครับคลิปนี้มาจัดหนักจัดเต็มเรื่องราวของวงการฟุตบอลไทยช่วงแรกผมขอไปอัปเดตเรื่องของฟุตซอลทีมชาติไทยกันหน่อยต้องมาโหมโรงกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวฟุตซอลไทยเราเนี่ยจะมีโปรแกรมสำคัญคือการลงเล่นฟุตซอลเอเชียนคัพนะครับซึ่งจะแข่งขันที่เมืองไทยในช่วงเดือนเมษายนนี้นะติดตามกันนะครับเพราะฟุตซอลไทยล่าสุดเนี่ยหลังจากมิเกลริโก้กลับมาคุมทัพเนี่ยก็พาทีมคว้าแชมป์ NSDF มาครองได้โดยฟุตซอลไทยเนี่ยโอ้โหมิเกลกลับมาเนี่ยถ้าใครได้ดูนะเกมรุกบอลเท้าสู่เท้ามันมากและเหมือนว่าเขาปลุกนักฟุตซอลที่เป็นระดับตัวเก่าเนี่ยกลับมาช่วยยกระดับทีมชาติไทยประสานกับวัยรุ่นได้ดีนะทั้งจิรวัฒน์ศรวิเชียรพี่อาร์มสุภวุฒิเถื่อนกลางล่าสุดมีหลายคนสอบถามเข้ามาว่าฟุตซอลเอเชียนคัพเนี่ยซึ่งจะแข่งขันที่เมืองไทยเนี่ย 17-28 เมษายนเนี่ยเขาจะเอา4ทีมไปแข่งฟุตซอลโลกใช่ไหมล่ะซึ่งจัดที่อุซเบกิสถานมีหลายคนสอบถามว่ามูฮัมหมัดอุสมานมูซาจะมาไหมมูฮัมหมัดเนี่ยช่วงเนี้ยเล่นอยู่ในฟุตซอลลีกสเปนเนี่ยผมบอกเลยว่าฟอร์มอย่างโหดคุณผู้ชมทำไป12ประตูกับ6แอสซิสต์ให้กับคอร์โดบาล่าสุดมีข่าวดีนะครับเพจฟุตซอลไทยแลนด์ออกมาเปิดเผยว่าทีมชาติไทยกำลังจะได้มูฮัมหมัดอุสมานมูซามาช่วยในการแข่งขันฟุตซอลเอเชียนคัพโดยเขารายงานก็บอกว่าล่าสุดทีมชาติไทยได้รับข่าวดีมูฮัมหมัดใกล้จะได้ไฟเขียวจากคอร์โดบาทีมสังกัดในลีกสเปนเพื่อกลับมาช่วยทีมชาติไทยลงเล่นชิงแชมป์เอเชียแล้วโดยคาดกันว่าหลังจบเกมที่คอร์โดบาพบกับอินเตอร์มาวิสตาในวันที่6เมษายนเนี่ยจบเกมเนี่ยมูฮัมหมัดจะได้รับอนุญาตจากสโมสรให้มาช่วยทีมชาติไทยเพราะสถานการณ์ของทีมคอร์โดบาในการลุ้นหนีตกชั้นเนี่ยดีขึ้นตามลำดับคือปัจจุบันในคอร์โดบาลังอันดับ11ของฟุตซอลลีกสเปนมี30คะแนนจาก25นัดนะครับก็หนีโซนตกชั้นอยู่ถึง10คะแนนและเหลือการแข่งขันอีก5นัดถ้าเกิดคอร์โดบาไม่แพ้ให้กับมาวิสตาอินเตอร์ในสุดสัปดาห์นี้เนี่ยมูฮัมหมัดอุสมานมูซาจะได้กลับมาช่วยทีมชาติไทยแน่นอนผมบอกเลยว่าถ้าทีมชาติไทยได้มูฮัมหมัดมายืนหน้าในฟุตซอลเอเชียนคัพนะบันเทิงครับคุณผู้ชมผมเคยนั่งดูมูฮัมหมัดเล่นในลีกสเปนอ่ะต้องบอกว่าครบจบที่เดียวอ่ะตัวใหญ่ไปกับบอลได้และยิงอย่างคมคือลองคิดภาพนะมูฮัมหมัดหน้าเป้าและโยกพี่อาร์มลงมาตัวต่ำหน่อยแล้วมีอภิวัฒน์แจ่มเจริญมีจิรวัฒน์ศรวิเชียรไหนจะพวกเทิดศักดิ์เจริญพงษ์ปานัทโอ้โหเอาสิครับมันน่ะอิหร่านญี่ปุ่นอุซเบไทยพร้อมสู้อ่ะถ้าทรงนี้นะครับก็เดี๋ยวรอติดตามกันนี่เป็นข่าวดีของฟุตซอลไทยมากโดยฟุตซอลไทยเนี่ยจะเริ่มแข่งขันชิงแชมป์เอเชียนะครับเกมแรกเนี่ย17เมษายน 6:00 น.พบกับทีมชาติจีนที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากแล้วก็19เมษายนพบกับเมียนมา 6:00 น. 21เมษายนพบกับเวียดนามผมว่าจะไปดูที่สนามด้วยนะผมชอบดูฟุตซอลมากชอบเล่นฟุตซอลด้วยจะไปดูไปให้กำลังใจนักฟุตซอลทีมชาติไทยผมรู้สึกว่าเขาเก่งเขาระดับโลกอ่ะยิงจีนสัก 6-7 เม็ดไปเกมแรกอ่ะเดี๋ยวรอดูนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของฟุตซอลทีมชาติไทยที่มาอัปเดตกันจากนั้นไปเก็บตกควันหลงศึกฟุตบอลไทยลีกในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมากันหน่อยนะครับบุรีรัมย์ก็ยังคงนำเป็นจ่าฝูงนะเปิดบ้านเอาชนะเชียงรายไปได้สำเร็จนะครับหนึ่งคนที่ผมมองว่าถึงเวลาที่เขาอ่ะควรจะไปยกระดับตัวเองในฟุตบอลต่างประเทศแล้วเขาจะเก่งขึ้นแล้วก็จะช่วยทีมชาติไทยได้เยอะขึ้นมากคือเจ้าอาร์มสุภชัยใจเด็ดนะสุภชัยใจเด็ดตอนนี้ลังรองดาวซันโวของฟุตบอลไทยลีกนะครับเป็นนักเตะไทยที่ยิงประตูได้หลัก10ลูกมาตลอดแล้วก็เป็นดาวซันโวเมื่อซีซั่นที่แล้วใช่ไหม
ผมว่าสุประชัยกับฟุตบอลไทยลีกสำหรับเขามันเล็กเกินไปแล้วอะจริงๆนะผมว่าสุประชัยอะถ้าเกิดอยากจะเป็นความหวังในแดนหน้าของทีมชาติไทยแทนที่พี่มุ้ยเต็มๆแล้วก็สู้กับเอเชียได้สนุกผมว่าจบฤดูกาลนี้ถ้าสุประชัยมีทีมจากเจลีกเคลีกหรือทีมอื่นๆให้ความสนใจในการไปเล่นต่างประเทศสำหรับผมเชียร์ให้บุรีรัมย์ปล่อยไปเลยนะเพราะผมรู้สึกว่าสุประชัยเล่นในไทยลีกกับบุรีรัมย์อ่ะเขาสุดประมาณนี้แล้วอ่ะเขาจะเก่งขึ้นคือต้องไปต่างประเทศแล้วอ่ะเพราะไม่มีอะไรสุดเท่านี้และดาวซันโวแชมป์ตลอดและยิงเป็น10 20ลูกอย่างเงี้ยถ้าสุประชัยไปเล่นเจลีกนะยกตัวอย่างแบบเหมือนเช็คสุประโชคอะไรเงี้ยไมเซ็ตก็จะเป็นอีกแบบแล้วผมบอกเลยเราจะได้กองหน้าที่ฝากความหวังไว้ได้อีก1คนแล้วจะเป็นกำลังหลักให้กับทีมชาติไทยระยะยาวซึ่งสุประชัยอายุยังวัยรุ่นอยู่เลยอ่ะถ้าอามได้ไปนะเก่งขึ้นและผมเชียร์สุดใจให้อามได้ไปผมเชื่อว่าหลังจบฤดูกาลเนี้ยจะมีทีมให้ความสนใจสุประชัยใจเด็ดเพราะฟอร์มในเอเชียนคัพก็ยิงได้แล้วก็ในเกมเจอกับเกาหลีใต้มันก็มีช็อตที่สุประชัยเบียดคิมมินแจสู้กับกองหลังเกาหลีใต้ขึ้นเทคตลอดซึ่งเขาอาจจะยังสู้ได้ไม่สุดแต่ถ้าเกิดเขาไปเมืองนอกเนี่ยทีมจากเอเชียแบบเนี้ยแล้วสุประชัยในเวอร์ชั่นสมมุติเล่นเจลีกเคลีกอ่ะเขาจะช่วยทีมชาติไทยได้เยอะอันนี้ผมเชียร์สุดใจแฟนๆเชียร์สุประชัยใจเด็ดไหมผมเชียร์ให้เขาไปต่างประเทศถึงเวลาแล้วนะครับส่วนบุรีรัมย์ยูไนเต็ดมีการเปลี่ยนแปลงโค้ชนะจากปาปาสมาเป็นจอร์จิโญ่ล่าสุดลุงเนประธานสโมสรบุรีรัมย์ก็เปิดเผยถึงการเปลี่ยนแปลงโค้ชในครั้งนี้ของบุรีรัมย์ทั้งที่นำเป็นจ่าฝูงอยู่ลุงเนเขาบอกว่าถึงเวลายกระดับทีมการเปลี่ยนแปลงคือการพัฒนาการพัฒนาคือการยกระดับทีมบุรีรัมย์ไม่เคยรอเวลาไม่เคยซื้อเวลาเราเป็นทีมที่โอกาสแต่เมื่อถึงเวลาต้องตัดสินใจไม่เคยรีรอเพราะความล่าช้าก็นับเป็นความผิดพลาดหนึ่งเช่นเดียวกันบุรีรัมย์มุ่งมั่นต่อเป้าหมายและมีความหวังของแฟนๆที่ปลายทางเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการทำทีมแม้สถานะของทีมยังดีแต่บุรีรัมย์อยากจะดีขึ้นกว่านี้โดยรูปแบบการเล่นและผลงานที่ดีแล้วก็บุรีรัมย์เนี่ยเขาบอกว่าไม่เคยประนีประนอมกับความผิดพลาดแต่เด็ดขาดฉับไวเสมอเมื่อเห็นปัญหาต้องหยุดก่อนจะลุกลามการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะเป็นการยกระดับทีมครั้งสำคัญอีกครั้งหนึ่งของบุรีรัมย์โดยมีเป้าหมายความสำเร็จที่มากกว่าไทยลีกบุรีรัมย์ต้องยกระดับไปให้ได้ไกลกว่านี้โดยเฉพาะผลงานในฟุตบอลเอเชียนักฟุตบอลไทยต้องพัฒนาขีดความสามารถให้มากขึ้นกว่าเดิมและเป็นกำลังหลักของทีมชาติไทยเนี่ยนะคนก็พูดง่ายว่าบุรีรัมย์กับการเปลี่ยนจากปาปาสมาเป็นจอร์จิโญ่ที่มีโปรไฟล์ดีกว่าแล้วก็โอ้โหประสบการณ์ก็เคยทำเจลีกมาแล้วเนี่ยเขาอยากยกระดับทีมให้ไปสู้กับเอเชียได้มากขึ้นเพราะยุคปาปาสเนี่ยก็โดนโคฟูอ่ะใช่ไหมล่ะแล้วก็อยากพัฒนานักเตะไทยประมาณนี้แหละนี่ก็เป็นสารจากลุงเนที่เผยถึงการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ก็รอดูแล้วกันนะครับว่าบุรีรัมย์จะยกระดับได้ดีแค่ไหนกับการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้นะแต่ผมเชื่อว่าน่าจะดีขึ้นแล้วก็คงเป็นเต็งแชมป์ไทยลีกแหละแล้วก็ย้ำอีกครั้งถ้าเกิดสุประชัยนะมีข้อเสนอจากต่างประเทศมาผลักดันเจ้าอามไปเล่นต่างประเทศแล้วนี่จะได้อีกหนึ่งความหวังของฟุตบอลไทยทีมชาติไทยแบบเต็มเพราะสุดท้ายแล้วทีมชาติไทยในตอนนี้ที่สู้กับเอเชียเนี่ยคนที่มันจะเปลี่ยนสกอร์ยิงประตูได้มันคือนักเตะที่เล่นต่างประเทศหมดคุณผู้ชมไปไล่เรียงเลยสุประโชคสุพนัทมิเคลสันที่แบบช่วยทีมในตอนนี้หรือที่มีประสบการณ์ต่างประเทศมาแล้วอย่างพี่อุ้มพี่เจเพราะฉะนั้นอามถ้ามีโอกาสไปเชียร์สุดใจเลยนะครับให้ไปค้าแข่งต่างประเทศจากนั้นก็อยากไปดูเมืองทองกันหน่อยโอ้โหเมืองทองฟอร์มแรงอย่างต่อเนื่องนะครับตอนนี้เก็บ3แต้มได้ตลอดคือเลข2ในเมืองทองมามากร้อนแรงสุดๆเกมลุกดีเลยวิลเลียนพ็อปเจริญศักดิ์ปรเมศเชโปวิทเป็น4คนที่กำลังลงตัวในแดนหน้านะครับแล้วก็น้องเท่เจริญศักดิ์ก็ยิงประตูได้อีกแล้วยิ่งเล่นยิ่งมั่นใจสำหรับเจริญศักดิ์ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งคนถ้าเกิดมีโอกาสได้ไปต่างประเทศเมืองทองก็พร้อมซัพพอร์ตอยู่แล้วหลังจบฤดูกาลเดี๋ยวรอดูแล้วกันสำหรับเจริญศักดิ์วงกรเล่นได้อย่างโดดเด่นมากนะยิงลูกนั้นที่เข้าเนี่ยไม่ง่ายนะแต่ยิงได้เลยสำหรับเจริญศักดิ์วงกรอีกหนึ่งคนที่ฟอร์มกำลังผมมองว่าโอเคขึ้นเลยคือธนวัฒน์ซึ้งจิตถาวรนะครับเกมล่าสุดโชว์คาร์ดยกให้เจริญศักดิ์หลุดไปยิงธนวัฒน์ช่วงหลังดีขึ้นแล้วก็ความฟิตกลับมาอยู่ในจุดที่ดีอีกหนึ่งครั้งนะแล้วผมมองว่าธนวัฒน์เขาเป็นคนที่เล่นง่ายแล้วก็กล้าพาบอลขึ้นไปข้างหน้าซึ่งถ้าธนวัฒน์สามารถกลับมาอยู่ในจุดที่แข็งแกร่งเหมือนเดิมได้เนี่ยทีมชาติไทยจะได้กองกลางอีกหนึ่งคนที่มีมิติคือปกติกองกลางเรา2คนคู่กลางเนี่ยจะเป็นแบบตัดบอลจ่ายบอลแต่ไม่มีตัวพาธนวัฒน์เนี่ยจะเป็นตัวพาบอลไปข้างหน้า
ได้ดีแล้วเขาเป็นคนพลิกบอลเทิร์นบอลไปข้างหน้าเร็วแต่ปัญหาของธนวัฒน์เนี่ยคือเขาเล่นเกมรับไม่ค่อยดีซึ่งถ้าเกิดอยากจะใช้กลางคู่ธนวัฒน์เนี่ยต้องใช้มิดฟิลด์ตัวรับ1คนคือวันที่เมืองทองเจอเทโรเนี่ยคือถ้าเป็นธนวัฒน์คู่การนลินเนี่ยธนวัฒน์จะเล่นง่ายแต่พอเป็นธนวัฒน์กับพิชาสไตล์มันคล้ายๆกันเขาเลยตัดสินใจเปลี่ยนเป็นคณะมาเพื่อให้คณะไปบูข้างหน้าแต่ผมว่าธนวัฒน์ซึ่งจิตถาวรถ้าเกิดเขาจะแบบสุดๆเลยนะมีมิวตัวรับปัดเกมให้เขา1คนแล้วให้บอลเขาพาไปข้างหน้าดีขึ้นเลยอ่ะแต่ธนวัฒน์ซึ่งจิตถาวรก็ยังต้องเร่งฟอร์มให้มากกว่านี้นะถ้าติดทีมชาติไทยในยุคอิชิอิแต่ผมรู้สึกว่าน้องกำลังอยู่ในทิศทางที่ดีนะทั้งการวิ่งจังหวะความมั่นใจต่างๆเดี๋ยวถ้าเกิดกลับมาสมบูรณ์เต็ม 100% เนี่ยช่วยทีมชาติไทยได้แน่นอนสำหรับธนวัฒน์ซึ่งจิตถาวรนะครับอ่ะเมืองทองก็เก็บชนะอย่างต่อเนื่องช่วงนี้ก็โกยแต้มนะครับผมว่าลุ้นเนี่ยท็อปไฟท็อปโฟได้มันอ่ะเมืองทองเพราะตอนนี้กำลังร้อนแรงจริงๆนะครับก็แฟนเมืองทองช่วงนี้ก็มีความสุขเดี๋ยวเล่นในบ้านยาวๆเนี่ยเดี๋ยวเจอกับอุทัยเจอกับลำพูนเจอกับตราดก็มีโอกาสคว้า3คะแนนได้ต่อเนื่องติดตามนะครับอ่ะคลิปนี้ประมาณนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วก็คลิปนี้แนะนำนี่เลยนะครับเปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่เกรเนพัทในเคสกาโนล่าบาร์ผสมอัลมอนด์แน่นๆโปรตีนเน้นๆเกรเนพัทในเคสกาโนล่าบาร์อร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่7 15บาทขายแล้วใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องซื้อคอนเฟิร์มคลิปนี้ไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ